รับบอลขึ้นวงกลมลักษณะนี้นะครับหลายๆท่านที่เคยไปเล่นฟิตเนสหรือไปในยิมนะครับที่เขาฝึกกีฬาอาจจะเคยเห็นนะครับแต่หลายๆคนก็เชื่อว่าอาจจะยังไม่กล้าไปหยิบมาใช้เพราะว่าเราไม่รู้วิธีใช้นะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าไอ้บอลลักษณะครึ่งวงกลมตัวนี้นะครับมันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มีประโยชน์อะไรนะครับจะได้เอาไปเผื่อเราเดินไปเห็นในฟิตเนสน้องเราจะได้กล้าหยิบมาใช้อย่างถูกวิธีนะครับบอลลักษณะวงกลมแบบครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าโบสู้บอลนะครับก็คือเป็นลูกบอลที่เอาไว้ฝึกการทรงตัวเป็นหลักนะครับก็คือฝึกความสมดุลของร่างกายแต่มันยังสามารถดัดแปลงใช้กับท่าต่างๆในการออกกำลังกายของเราได้ด้วยนะครับก็สามารถออกกำลังกายได้หลายส่วนพอสมควรนะครับดูลักษณะของมันก่อนนะครับลักษณะของมันก็คือฝั่งนึงนะครับจะเป็นเหมือนชิมบอลนะครับชิมบอลที่เป็นลูกกลมๆเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนาแล้วก็ความแข็งแรงนะครับพอสมควรนะครับอีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้วางบนพื้นได้นะครับจะวางลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะวางหงายแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าวางหงายนะครับก็จะทรงตัวยากขึ้นไปอีกนะครับอย่างตัวนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้มันก็จะมีลูกเหมือนลูกแก้วแล้วก็แบบเหมือนให้เราพยายามบังคับนะครับให้ลูกแก้วเข้าไปอยู่ครับลักษณะทั่วไปก็จะมานี้นะครับส่วนอีกรูปแบบนึงนะครับที่หลายคนอาจจะเคยเห็นก็จะเป็นรูปแบบแบนๆลีๆเหมือนจานบินแบบนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ในลักษณะคล้ายกันนี่แหละนะครับก็คือมีลมข้างในนะเอาไว้ฝึกความสมดุลฝึกมันล้าเหมือนกันนะครับไม่ได้มาขายของนะครับแต่ว่าจะมาแนะนำนะครับเผื่อใครที่อยากไปเห็นแล้วแบบไม่รู้วิธีใช้อยากจะเอามาใช้เอามาเล่นดูประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างนะครับประโยชน์ของมันอย่างที่บอกไปแล้วก็คือมันสามารถฝึกการทรงตัวฝึกบาลานซ์ได้ฝึกความแข็งแรงได้นะครับแล้วก็เอาไปเล่นเป็นลักษณะของเกมนะครับเพื่อความสนุกสนานก็ได้นะผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือเราขึ้นไปยืนข้างบนนะครับสองเท้าแบบนี้นะครับลองงอเข่าเล็กน้อยนะครับมันก็จะรู้สึกถึงว่ามันนิ่มๆนะก็คือเหมือนพื้นมันไม่มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อกับเอ็นบริเวณข้อเท้าและข้อเข่าเนี่ยนะครับมันก็จะทำงานหนักขึ้นนะครับก็จะทำให้เราเมื่อยขึ้นนั่นแหละแต่ว่าประโยชน์ที่ได้คือเอ็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆต่างๆมันก็จะพัฒนาตัวของมันเองถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับถ้าแบบนี้ง่ายนะครับเราก็ลองย่อสควอทดูนะครับก็เป็นการฝึกสควอทบนโบสู้บอลนะครับมันก็จะมีความยากนะครับความยากเพิ่มขึ้นมาทั้งที่เราสควอทตัวเปล่านะครับสควอทตัวเปล่าก็รู้สึกว่ามันยากขึ้นนะครับมันหนักขึ้นนะต่อไปนะครับยืนขาเดียวนะครับยืนขาเดียวนะงอเข่าเล็กน้อยนะครับเนี่ยแค่ยืนมันก็ยังรู้สึกยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากกล้ามเนื้อและเอ็นที่ได้เนี่ยก็คือบริเวณข้อเท้าข้อเข่านะครับแล้วก็อาจจะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดอื่นๆนะครับที่ช่วยประคองครับท่าที่ใช้เล่นหน้าท้องนะครับหน้าท้องก็ง่ายๆนะครับก็คือเราก็ขึ้นไปนั่งนะบนลูกบอลเลยนะครับยกเข่าขึ้นนะยกมือขึ้นนะครับถ้าทรงตัวดีหน่อยก็กางแขนลักษณะนี้นะครับมันก็จะทรงตัวได้ดีขึ้นถ้าเพิ่มความยากก็หุบแขนเข้ามานะเพิ่มความยากอีกก็ดึงขานะครับยากนะครับยากหรือยากกว่านี้ก็เหมือนแบบลักษณะของครันช์นะครับหรือซิทอัพนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใช้กับพวกกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับก็คือดันพื้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็วางมือทั้งสองข้างบนบอลนะครับแล้วก็ดันพื้นปกติหรือจะทีละข้างแบบนี้ก็ได้มันก็จะเพิ่มนะครับความยากกับมือที่เราวางบนลูกบอลนะครับเพราะว่ามันก็ต้องแบบนะก็ต้องคอยประคองนะครับพอคอยประคองเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าอกมันก็ต้องช่วยด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มความหนักนะให้กับกล้ามเนื้อหน้าอกในฝั่งที่เราเอามือวางบนลูกบอลนะ
โอเคครับก็ใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับถ้าในเรื่องของเวลาที่เราไปเล่นเพื่อความสนุกสนานหรือว่าเล่นเป็นเกมนะครับต่างๆก็เอาไปดัดแปลงเอานะครับในสนามกีฬาหรือว่าในทีมกีฬาเขาอาจจะมีหลายลูกนะครับอาจจะวางเป็นจุดหรือวางต่อกันอะไรต่างๆนานามันก็แล้วแต่ว่าเทรนเนอร์หรือว่าโค้ชเนี่ยเขาจะออกแบบรูปแบบยังไงให้ทำไมเราต้องฝึกให้เอ็นพวกนี้มันมีความแข็งแรงแล้วก็มีความมั่นคงด้วยนะครับเราจะเคยเห็นนักกีฬาหลายๆคนที่ข้อเท้าพลิกที่เอ็นหัวเข่าฉีกขาดหรือการทรงตัวไม่ดีในขณะที่กระโดดขึ้นมาหรือว่าจังหวะลงพื้นอะไรพวกนี้นะครับจริงๆมันสำคัญถึงแม้ว่ามันจะเป็นโอกาสเล็กๆน้อยๆที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะทำให้บาดเจ็บหนักแล้วก็พลาดโอกาสในการลงเล่นหรือว่าในการแข่งขันก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นส่วนมากที่เราเห็นเขาใช้ส่วนมากจะเป็นพวกนักกีฬานะแต่ว่าคนธรรมดาอย่างเราก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับก็มันก็จะช่วยพัฒนาให้เราเดินเราวิ่งออกกำลังกายอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ